ครับผมวันนี้ก็มารู้จักกับต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพุทธสุภโชคนะครับผมก็เป็นอีกพันไม้อีกพันหนึ่งที่สวยงามแล้วก็มีดอกสีขาวอย่างนี้นะครับต้นพุทธก็มีหลายพันนะครับอันนี้จะเป็นพันสุภโชคนะครับก็จะช่อเล็กแล้วก็ใบเรียวนะครับจะมีพุทธซ้อนพุทธจีบนะครับหลายหลายพุทธนะครับผมก็เป็นไม้มงคลนะครับไม้มงคลทนแรงได้ดีนะครับแล้วก็ต้นพุทธเป็นอีก 1,000 ไม้มงคลตามฉบับของไทยโบราณนะครับก็มีมานานนะครับผมก็เชื่อกันว่าปลูกไว้ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงคำว่าพุทธนั้นหมายถึงความสมบูรณ์แข็งแรงเสริมให้ผู้ปลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็พูดง่ายๆนะครับใครปลูกก็จะแข็งแรงนะครับเป็นสุขภาพดีนะครับเสริมให้ผู้ปลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอุดมสมบูรณ์นะครับสมัยก่อนจึงนิยมปลูกก็คือผู้ชายชอบปลูกครับจะร่างกายแข็งแรงนะครับยังเป็นต้นไม้ประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสนะครับคือต้นพุทธนะครับก็จะมีความเชื่อว่าผู้ที่ปลูกนะครับจะดูแลแล้วก็จะเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ง่ายนะครับเสริมดวงของคนเกิดวันพฤหัสด้วยนะครับปลูกเสริมดวงนะครับสุขภาพดีนะครับยุคสมัยเปลี่ยนไปก็จะใช้คำว่าทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงก็ได้นะครับผมต้นพุทธก็จะเป็นลักษณะต้นไม้ขนาดเล็กยืนต้นพุ่มเตี้ยนะครับลำต้นสูงถึง 1-3 เมตรนะครับมีใบคล้ายๆใบหอกนะครับปลายแหลมเรียวนะครับออกดอกเดี่ยวที่ซอกใบนะครับปลายกิ่งนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7-8 ซมมีสีขาวนะครับดอกนี้นะครับก็ดอกก็จะเปลี่ยนไปตามสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์นี้จะดอกเล็กไปนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเป็นพุทธซ้อนก็จะดอกสวยดอกใหญ่และกลิ่นหอมนะครับพุทธสุภโชคดอกอาจจะหอมน้อยกว่าพุทธซ้อนนะครับผมก็เป็นไม้พันมงคลอย่างพุทธต้นพุทธที่นิยมปลูกไม่แพ้กันนะครับนำเข้าจากต่างประเทศก็มีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพุทธซ้อนนะครับปลูกหน้าสำนักงานนะครับก็จะเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะครับนิยมปลูกกันเพื่อเสริมความแข็งแรงของชีวิตนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับก็เป็นความเชื่อของคนโบราณนะครับว่าการปลูกต้นไม้ตามความเชื่อของแต่ละคนก็จะทำให้เจริญรุ่งเรืองค้าขายร่ำรวยนะครับวันนี้ก็เป็นพุทธสุภโชคนะครับขอบคุณครับผม